อุ๊ยมีข้อความถึงเราด้วยอ่ะยาวมากเลยด้วยสวัสดีค่ะพี่เป้หนูติดตามพี่โอเป้มาตั้งนานแล้วคือหนูเป็นคนทานยากวันนี้อยากให้พี่เป้ทำเมนูที่อร่อยแนะนำให้หน่อยหนูอยากให้เป็นเมนูย่อยง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่อ้วนปลคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักที่มีกลิ่นแรงและเหม็นเขียวหนูแพ้กุ้งแพ้ปลาแพ้อาหารทะเลเหม็นสาบเนื้อหมูไม่ชอบทานไก่และที่สำคัญที่บ้านนับถือเจ้าแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นไม่ทานเนื้อนะคะโอ้โหหนูไม่เหลือทางเลือกอะไรให้พี่เลยนะคะแต่ไหนๆน้องเขียนคอมเมนต์มาแล้วเขาคงอยากจะได้เมนูแบบนี้จริงๆเพราะฉะนั้นบอกเป้สักอย่างจะต้องตอบโจทย์น้องให้ได้เมนูแบบนี้อ่านไปอ่านมาก็คิดว่าน่าจะต้องไม่พ้นเมนูอาหารมังสวิรัติแต่ที่สำคัญคือไม่ควรจะใส่ผักเพราะน้องก็ไม่ชอบทานผักอีกแต่ไปว่าสำคัญมากที่มันจะต้องอร่อยและอุดมไปด้วยไฟเบอร์ต่างๆได้เดี๋ยวคิดสักพักนึงเป้คิดว่าเป้น่าจะสามารถคิดเมนูออกมาได้ไปดูกันค่ะว่าเป้จะทำเมนูอะไรให้น้องคนนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ Jessie's Cake Channel ถ้าพูดถึงอาหารมังสวิรัติหรืออาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หลายๆคนก็อาจจะส่ายหัวหรือว่าคิดว่าจะอร่อยมันยากมากเลยใช่ไหมคะแต่ดูเมนูของเป้ก่อนในวันนี้นะคะคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดสำหรับเมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้ค่ะเพราะวันนี้เป้จะมารังสรรค์เมนู Egg Yolk Ravioli with Pesto Sauce โดยที่ไม่มีเนื้อสัตว์และที่สำคัญยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคะอร่อยและไม่อ้วนค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะทานอะไรอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนเป้มีเคล็ดลับมาบอกค่ะเคล็ดลับของเป้ก็คือข้าวโอตราแมกกาเรตค่ะวันนี้เป้เลือกที่จะใช้ตัวนี้สีน้ำเงินนะคะแมกกาเรตอินสแตนต์โอ๊ตค่ะเพราะเป็นข้าวโอ๊ตอบชนิดละเอียดที่วันนี้เป้จะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำราวิโอลี่นะคะเป็นการเพิ่มเส้นใยและไฟเบอร์คล้ายกับผักและผลไม้และยังช่วยลดคาร์โบไฮเดรตจากแป้งลงไม่หลุดคอนเซ็ปต์อิ่มนานทานอร่อยไม่อ้วนเลยค่ะว่าแล้วก็เราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะกับเมนู Egg Yolk Ravioli with Pesto Sauce ค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างแป้งพาสต้าเส้นสดเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเป้ก็เคยแบ่งปันในคลิปก่อนๆของเป้ไว้แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะความพิเศษคือเราจะใส่ตัว instant oat เข้าไปด้วยนะคะที่เราบอกว่าเราจะเพิ่มไฟเบอร์นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะ ravioli นะคะก็จะเป็นส่วนของแป้งพาสต้านะคะที่เรารีดเป็นแผ่นแล้วก็ตัดเป็นทรงวงกลมเอามาประกบกันนะคะข้างในก็จะมีไส้แต่วันนี้นะคะเป้จะทำเป็นสไตล์ raviolo นะคะหรือว่าเป็น ravioli ที่มีไข่แดงอยู่ข้างในค่ะความพิเศษนี้ฟังดูก็น่ากินแล้วใช่ไหมคะเวลาผ่าออกมาก็จะเห็นไข่แดงเยิ้มๆโหแค่พูดก็รีบไปทำเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเป้ก็จะเอาส่วนของ instant oat ตราแมกกาเรตก่อนนะคะเพื่อให้มันละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมกับแป้งอเนกประสงค์แล้วก็ไข่ค่ะตัวข้าวโอ๊ตนะคะเป็นธัญพืชที่มีโปรตีนสูงเพราะฉะนั้นในเมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์ตัวข้าวโอ๊ตจะช่วยเพิ่มโปรตีนให้ได้ค่ะและในข้าวโอ๊ตก็ยังมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอีกทั้งยังเป็นแป้งที่ย่อยง่ายด้วยค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทลงไปในถ้วยผสมที่เราจะทำแป้งพาสต้านะคะแล้วก็เทผสมคู่กับแป้งอเนกประสงค์ค่ะเราก็จะคลุกให้ข้าวโอ๊ตนะคะกับส่วนของแป้งนะคะเข้ากันแล้วก็มีหลุมอยู่ตรงกลางสร้างหลุมอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะแล้วเราก็ค่อยๆคลุกนะคะให้แป้งข้าวโอ๊ตแล้วก็ไข่เข้าด้วยกันค่ะและข้าวโอ๊ตแมกกาเรตตัวนี้นะคะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวคนที่ไม่ชอบทานผักและผลไม้ข้าวโอ๊ตตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายและป้องกันท้องผูกและไฟเบอร์ในตัวข้าวโอ๊ตก็ยังช่วยทำหน้าที่เป็นเหมือนฟองน้ำเล็กๆดูดซับคอเลสเตอรอลในลำไส้เล็กและขับออกไปจากร่างกายและตอนนี้นะคะก็ได้แป้งพาสต้าของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเป้จะแรปไว้นะคะแล้วก็พักไว้สักประมาณ 15-20 นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้นะคะเราก็จะได้แป้งแบบนี้ค่ะ
นี่ตอนนี้เราก็แกะแล้วก็มารีดได้เลยนะคะเวลาที่เรารีดแป้งนะคะเราก็จะต้องโรยแป้งอเนกประสงค์เพื่อป้องกันให้มันไม่ติดเราก็จะรีดแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวช่วยตัวริงนี้นะคะมาตัดให้กลมค่ะหลังจากที่เรารีดให้มันเป็นแผ่นบางๆนะคะเราก็จะตัดด้วยริงอันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเป้ก็จะมาใส่ส่วนของริคอตต้าชีสนะคะวันนี้ที่เราจะใช้เป็นไส้แล้วก็จะมาต่อไข่นะคะเพื่อเอาแค่ไข่แดงค่ะในส่วนของไส้นะคะนอกจากจะมีส่วนของไข่แดงหรือว่าเอกโยกนะคะเราก็ยังจะใส่ตัวนี้นะคะจะเป็นริคอตต้าชีสนะคะวิธีการทำง่ายมากเลยนะคะก็เอาริคอตต้าชีสนะคะแล้วก็ผสมเกลือพริกไทยค่ะตีให้เข้ากันนะคะเราก็จะนำไส้นะคะใส่ถุงบีบแล้วเราก็จะบีบส่วนของริคอตต้าชีสนะคะรอบๆราวิโอลี่นะคะแล้วก็จะเว้นหลุมไว้ตรงกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ไข่แดงค่ะสำหรับส่วนของไข่นะคะเราก็จะเอาแค่ส่วนของไข่แดงไข่ขาวเนี่ยเราก็จะพักไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาไข่แดงนะคะวางลงไปในหลุมที่เราได้เว้นไว้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาแผ่นราวิโอลี่แผ่นนึงนะคะมาประกบปิดข้างบนค่ะเราสามารถที่จะใช้ไข่ขาวนะคะมาเป็นตัวช่วยให้แป้ง2แผ่นติดกันได้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ริงนะคะมาเป็นตัวช่วยในการตัดนะคะเพื่อทำให้มันเป็นทรงกลมสวยงามค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้ซ่อมมาเป็นตัวช่วยนะคะกดรอบๆขอบนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้ไส้แล้วก็ไข่แดงนะคะไม่ไหลออกมาและที่สำคัญมันยังทำให้รูปร่างสวยขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ส่วนของเอกโยราวิโอลี่นะคะก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปพักไว้แล้วเราจะไปทำซอสกันก่อนค่ะสำหรับส่วนของซอสนะคะวันนี้เป้จะทำเป็นเพสโต้ซอสนะคะซึ่งเป็นซอสที่ค่อนข้างเบสิกนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปทานคู่กับพาสต้าอย่างอื่นได้ค่ะหลักๆนะคะก็จะมีส่วนของน้ำมันมะกอกนะคะกระเทียมใบโหระพาแล้วก็ถั่วนะคะซึ่งวันนี้เป้จะใช้เป็นแคชชิวนัทแล้วก็ส่วนของชีสค่ะเราจะเริ่มต้นในการใส่กระเทียมผสมคู่กับแคชชิวนัทชีสน้ำมันมะกอกและสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของสมุนไพรนะคะวันนี้เราใช้เป็นโหระพาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปผัดส่วนของเพสโต้ซอสของเราแล้วก็ไปลวกราวิโอโลของเราค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาผัดส่วนของเพสโต้ซอสค่ะซึ่งเป้ก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อทำให้ส่วนผสมเนี่ยมันผัดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เทส่วนของเพสโต้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดจนกลิ่นโหระพานะคะหอมเราก็จะใส่ส่วนของครีมค่ะคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะปรุงรส ด้วยเกลือพริกไทยค่ะแค่นี้ส่วนของเพสโต้ซอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เป้จะไปต้มส่วนของราวิโอลี่กันนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะต้มส่วนของราวิโอลี่ของเราค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวิธีการต้มราวิโอลี่เราจะต้องต้มในน้ำเดือดค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ควรที่จะต้มนานเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ไข่แดงของเราที่ต้องเยิ้มออกมานะคะสุกได้แต่ว่าถ้าเราต้มนานไม่พอนะคะแป้งเราก็อาจจะดิบเพราะฉะนั้นนะคะความท้าทายอยู่ตรงนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องระมัดระวังนะคะไม่นั้นถ้าไข่แดงของเราแตกนะคะมันก็จะจบค่ะและหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่เป้อยากจะบอกก็คือเราจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้แป้งขาดนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ไข่แดงของเราเยิ้มออกมาได้ก่อนที่เราจะลงไปต้มนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะจริงๆรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นแป้งสดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่อยากจะให้แป้งด้านนอกนะคะสุกก็นำขึ้นมาได้เลยนะคะแป้งที่สุกนะคะก็จะมีความใสนะคะ
จริงๆเป้ใช้เวลาต้องประมาณ1นาทีเท่านั้นเองนะคะนี่สุกแล้วตอนนี้ก็พร้อมไปจัดจานแล้วค่ะถึงโจทย์จะยากแต่เป้ก็เอาอยู่นะคะเมนูนี้เลยค่ะ Egg Yolk Ravioli with Pesto Sauce น่ากินไหมคะพอเจาะไข่แดงออกมาแล้วเยิ้มออกมาทานคู่กับ Pesto Sauce ที่หอมแล้วก็เข้มข้นรับรองทุกคนจะต้องติดใจค่ะและสำหรับสาวๆนะคะที่อยากอร่อยและไม่ยอมอ้วนเขียนมาบอกเป้ได้อีกนะคะเป้จะรังสรรค์เมนูออกมาให้ถูกใจแน่นอนค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe Jessie's Cape Channel เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายThank you.